เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาทองคำเนี่ยสวนทางจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดน้ำมันด้วยนะครับพาไปพูดคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาสสิกโกลฟิวเจอร์คุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับคุณณัฐธีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมนาคุณวิทยาครับผมเอ๊ะทำไมทั้งที่ราคาน้ำมันก็ลงหุ้นก็ลงแต่ว่าทองบวกขึ้นมาได้ฮะค่ะก็หลังจากที่ราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวลงไปแรงในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ลงไปทำต่ำสุด 1,612 เหรียญ US dollar ทอยออนซ์นะคะแล้วก็หลังจากวันศุกร์นะคะก็ทางสหรัฐอเมริกาก็มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดหวังไว้นะคะตรงนี้ก็เลยเป็น1ปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมาก็สหรัฐอเมริกาเปิดนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศในทางยุโรปก็ยังปิดอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยราคาทองคำก็มีการบวกขึ้นมาแต่ว่าวันอังคารหลังจากที่ประเทศอื่นๆเปิดหมดนะคะราคาทองคำก็มีการปรับบวกขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เนื่องจากมีแรงสนับสนุนจากความกังวลในเรื่องวิกฤตหนี้ของยูโรโซนด้วยหลังจากที่สเปนนะคะก็ไม่สามารถจ่ายพันธบัตรได้ตามเป้าหมายแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้มีความต้องการที่จะซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงทั่วโลกนะคะแล้วก็มีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจจากทั่วโลกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นไปได้อีกหลังจากที่ปรับลงไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูแนวต้านในวันนะคะที่ระดับ 1,670 เหรียญแล้วก็ 1,680 เหรียญนะคะคือถ้าเกิดว่าราคาทองคำสามารถเบรกตรงประมาณ 1,660 ขึ้นมาได้นะคะโอกาสก็มีโอกาสที่จะมาเทสระดับตรงนี้นะคะแล้วก็ในระยะสัปดาห์นะคะก็มีโอกาสที่จะเทส 1,680 หรือว่า 1,700 เหรียญนะคะส่วนแนวรับนะคะของวันก็อยู่ที่ระดับ 1,645 เหรียญ 1,633 เหรียญนะคะตรงนี้แต่ว่าในระยะสัปดาห์นะคะก็ให้ดูที่แนวรับ 1,630 แล้วก็ 1,612 เหรียญโลเดิมตรงนั้นนะคะถ้าเป็นทองคำในประเทศนะคะนักลงทุนในวันนะคะก็ดูแนวรับ 24,000 บาทนะคะแนวต้าน 24,600 บาทนะคะส่วนกรอบสัปดาห์ 23,600 บาทแล้วก็ 24,900 บาทตรงนี้ค่ะครับนี่ก็เหลืออีก2วันทำการเท่านั้นเรื่องของจำนวนสัญญานี่เริ่มลดลงซาซาลงไว้บ้างหรือยังฮะค่ะก็พออันนี้จะหยุดแล้วนะคะก็นักลงทุนก็อาจจะชะลอการลงทุนแล้วก็หลังจากวันหยุดสงกรานต์นะคะกลับมาตลาดบ้านเราก็เปิดปิดนานกว่าต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงนักลงทุนก็อาจจะชะลอการลงทุนนะคะแล้วก็ถ้ามีกำไรก็ทำกำไรขึ้นมาก่อนเล่นระยะสั้นไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากวันหยุดกลับมานะคะพักผ่อนกลับมาก็ค่อยมาเริ่มลงทุนต่ออีกครั้งก็ได้ค่ะจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายใจด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอย่างโดยเฉพาะในโกลด์ฟิวเจอร์สเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะคะเนื่องจากจะต้องมาทูมาร์เก็ตทุกวันเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนนะคะเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็อยากที่จะปิดโพซิชันไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาลงทุนอีกครั้งดีกว่าค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับนัฐธีขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มีผลกันต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ราคาทองราคาหุ้น